ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงไขปริศนาจอมราชันปริศนาเรื่องคนกับปลายไม้ตะเคียนวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชต้องการทดลองปัญญามโหสถจึงให้นำท่อนไม้ตะเคียนมาตัดเอาเพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงให้เท่ากันส่งไปที่หมู่บ้านที่มโหสถอยู่พร้อมรับสั่งให้ชาวบ้านแก้ปัญหาว่าท่อนไม้ตะเคียนนี้ส่วนไหนเป็นโคนส่วนไหนเป็นปลายถ้าไม่มีใครรู้จะถูกปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะชาวบ้านประชุมกันแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้จึงบอกแก่ท่านสิริวัฒน์เศรษฐีว่ามโหสถน่าจะรู้เศรษฐีให้เรียกบุตรชายมาจากสนามเด็กเล่นบอกให้ทราบแล้วถามว่าชาวบ้านไม่มีใครรู้ปัญหานี้มโหสถคิดว่าพระราชาจะต้องการทราบโคนหรือปลายไม้ตะเคียนนี้ไปทำไมพระองค์ไม่น่าจะต้องการทราบเพราะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรแต่ทรงมีพระประสงค์จะทดลองเรามโหสถรับท่อนไม้ตะเคียนนั้นมาเท่านั้นก็รู้ได้ทันทีว่าข้างไหนปลายข้างไหนโคนแม้รู้เช่นนั้นก็ให้นำภาชนะใส่น้ำมาเพื่อจะแสดงปัญญานุภาพของตนและสอนชาวบ้านให้รู้วิธีคิดคำนวณหาโคนและปลายไม้มโหสถวัดกึ่งกลางระหว่างท่อนตะเคียนแล้วเอาได้ผูกตรงกลางท่อนจับปลายได้ยกไว้วางท่อนตะเคียนในน้ำพอวางเท่านั้นส่วนโคนก็จมลงก่อนเพราะหนักมโหสถถามชาวบ้านว่าต้นไม้ทั่วไปโคนหนักหรือปลายหนักชาวบ้านตอบว่าโคนหนักจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นส่วนที่จมลงก่อนก็เป็นโคนแล้วทำเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ไว้ส่งข่าวไปทูลพระราชาว่าข้างนี้ปลายข้างนี้โคนพระราชาทรงยินดีตรัสถามว่าใครเป็นผู้คิดหาวิธีคำนวณจึงรู้ได้ก็ได้ทราบว่ามโหสถจึงตรัสถามเสนกะว่าควรนำมโหสถมาได้หรือยังแม้เสนกะก็ยังยืนยันว่ายังไม่ควรนำเข้าสู่พระราชวังปริศนาเรื่องกะโหลกหญิงหรือชายอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้นำกะโหลกหญิงและชายมาส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนยวมัชคามคิดหาวิธีพิสูจน์ว่ากะโหลกไหนเป็นหญิงและกะโหลกไหนเป็นชายถ้าไม่รู้จะถูกปรับสินไหม 1,000 กหาปณะชาวบ้านไม่รู้จึงถามมโหสถพอมโหสถเห็นเท่านั้นก็รู้ว่าศีรษะไหนเป็นหญิงเป็นชายเพราะผู้ชายมีรอยหยักกะโหลกใหญ่และหยาบส่วนผู้หญิงมีรอยหยักกะโหลกเล็กและค่อนข้างละเอียดชาวบ้านก็ส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาพระองค์ประสงค์จะนำมโหสถเข้าสู่พระนครแต่เสนกะก็ยังทูลคัดค้านเหมือนเดิมปริศนาเรื่องงูตัวผู้หรือตัวเมียอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้นำงูตัวผู้และตัวเมียมาส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนยวมัชคามคิดหาวิธีพิสูจน์ว่างูตัวไหนเป็นงูตัวผู้งูตัวไหนเป็นงูตัวเมียเมื่อไม่มีใครรู้จะปรับไหม 1,000 กหาปณะเมื่อชาวบ้านไม่รู้จึงถามมโหสถพอมโหสถบัณฑิตเห็นเท่านั้นก็รู้ได้ทันที
พราะหางูตัวผู้ใหญ่หางูตัวเมียเรียวหัวงูตัวผู้ใหญ่หัวงูตัวเมียเรียวยาวในตางูตัวผู้ใหญ่งูตัวเมียเล็กลายงูตัวผู้ติดกันลายงูตัวเมียขาดชาวบ้านก็ส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาพระองค์ประสงค์จะนำมโหสถเข้าสู่พระนครแม้เช่นนี้เสนกะก็ยังทูลคัดค้านเหมือนเดิมปริศนาเรื่องโคขาวมีเขาเท่าเท้าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้ชาวบ้านปาจินยวมัชคามส่งโคตัวผู้ที่มีลักษณะมงคลมาถวายโคนั้นขาวทั้งตัวมีเขาที่เท้ามีโหนกที่หัววันหนึ่งร้องสามเวลาถ้าส่งมาไม่ได้จะปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะเมื่อชาวบ้านไม่รู้จึงถามมโหสถมโหสถกล่าวว่าพระราชาให้ส่งไก่ขาวทั้งตัวไปถวายนั่นเองไก่มีเขาที่เท้าเพราะมีเดือยที่เท้ามีโหนกที่หัวเพราะมีหงอนที่หัวที่ว่าวันหนึ่งร้องสามเวลาเพราะวันหนึ่งขันสามครั้งฉะนั้นให้ส่งไก่มีลักษณะอย่างนี้ไปถวายพระราชาชาวบ้านเหล่านั้นก็ส่งไปถวายพระราชาพระราชาทรงยินดีปริศนาเรื่องได้ร้อยแก้วมณีพระเจ้าวิเทหราชมีแก้วมณีที่เท้าสกเทวราชประทานแก่พระเจ้ากุศราชแก้วมณีนั้นมีคล้องแปดแห่งได้ร้อยแก้วมณีเก่าขาดไม่มีใครดึงเอาได้เก่าออกแล้วร้อยได้ใหม่ได้เพราะเป็นของสำคัญมากพระเจ้าวิเทหราชจึงส่งไปให้ชาวบ้านนั้นเอาได้เก่าออกแล้วร้อยได้ใหม่แทนถ้าร้อยไม่ได้จะปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะพวกชาวบ้านหมดปัญญาไม่สามารถดึงเอาได้เก่าออกแล้วร้อยได้ใหม่เข้าไปแทนได้จึงแจ้งแก่มโหสถมโหสถกล่าวว่าอย่าวิตกไปเลยแล้วให้เอาน้ำผึ้งทารูแก้วมณีทั้งสองข้างให้ฟั่นได้ขนสัตว์เอาน้ำผึ้งทาปลายได้นั้นร้อยเข้าไปในรูนิดหนึ่งวางไว้ในที่มดแดงจะออกมามดแดงได้กลิ่นน้ำผึ้งจึงพากันออกมารุมกินได้เก่าในแก้วมณีแล้วพยายามแทะเล็มกินน้ำผึ้งที่ได้ใหม่จึงฆ่าปลายได้ขนสัตว์ใหม่ลากออกมาอีกข้างหนึ่งมโหสถรู้ว่าได้นั้นเข้าไปแล้วจึงให้ชาวบ้านนำไปถวายพระราชาพระราชาทรงสดับอุบายวิธีที่มโหสถร้อยได้นั้นก็ทรงยินดี